นี่สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์วันนี้อากาศค่อนข้างสดชื่นเลยมีใครอยู่บ้านกันบ้างหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะวันนี้ครัวมาทอนหนึ่งไลฟ์สดแปลกใจสีมาวันอาทิตย์แปลกใจด้วยติ๊กหน้าสดมากวันนี้ขออนุญาตไปแต่งหน้าหนึ่งวันนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยววันนี้อยากอยู่บ้านสบายๆชิลๆก็เลยแบบว่าไม่แต่งหน้าละกันเลยหน้าสดนิดนึงไม่ต้องกลัวกันนะคะไม่ต้องตกใจวันนี้ติ๊กจะมาทำเป็น Sunday Brunch ก็คือเราจะลวกมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเป็นมื้อเดียวกันนั่นก็คือ Brunch นั่นเองเสร็จปุ๊บมาดูกันเลยค่ะทานข้าวกันบ้างแล้วหรือยังเอ่ยวันนี้ขอน้ำมันหน่อยค่ะลืมน้ำมันผัดนะคะก็จะบอกว่าวันนี้เรามาทานก็คือมันคือเบรคฟาสต์ค่ะนี่ก็จะมีวันนี้เดี๋ยวจะผัดสิ่งที่เราทำอย่างแรกเลยคือผักขมอันนี้คือผักขมลวกนะคะถ้าใครขี้เกียจเอามาลวกเองแนะนำว่าซื้อแบบว่าแช่แข็งมาก็ได้ล้างแล้วก็เอามาหั่นเข้าไม่ต้องมากนะคะหั่นให้มันประมาณหยาบๆหน่อยแล้วก็นี่ก็จะมีพริกไทยดำนะคะกระเทียมหั่นหยาบเกลือนะคะผงอิตาเลียนมิกซ์แล้วก็น้ำสดอันนี้คืออย่างแรกที่ติ๊กจะทำให้ดูก่อนนะอันนี้จะแบบไว้กินแบบว่ากินเป็นแบบว่าเคียงเงี้ยใส่กระเทียมค่ะติ๊กลืมบอกไปว่าติ๊กมีอันนี้ด้วยอันนี้คือเห็ดชาปิยองกระป๋องนะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็บีบน้ำให้แห้งเนาะมากับอันนี้ก่อนเราก็ใส่เห็ดลงไปเราก็ใส่ผักไทยติ๊กยังไม่ใส่ผักขมเพราะว่าผักขมมันสุกมาแล้วนะคะตื่นกันแล้วหรือยังเช้าวันอาทิตย์นี้อากาศ20กว่าเองนะเป็นเดือนเมษาที่แบบว่าดีมากเมื่อคืนอากาศ22องศาแถวบ้านติ๊กนะที่อื่นอุณหภูมิเท่าไหร่กันบ้างคะเนี่ยมาแชร์กันหน่อยตื่นกันแล้วหรือยังหรืออยู่ที่ไหนหรือกำลังจะแบบโอ๊ยวันอาทิตย์นี้กินอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยแนะนำคะเนี่ยสวัสดีค่ะน้าเอกแหมถ้าโทรศัพท์มันกลิ่นได้ก็ดีนะน้าเอกเนาะเดี๋ยวติ๊กจะใส่เนยนะคะติ๊กจะใส่เนยสดเพิ่มเพื่อความหอมเราไม่ต้องพูดถึงแคลอรี่นะคะเรื่องนี้ก็ติ๊กใส่นมสดด้วยหอมใช่ไหมปักต้องบอกหอมปักต้องบอกหอมนะคะอาคันนี้ติ๊กจะใส่ที่ไข่ดำนะคะแล้วก็อาริกาโน่คือถ้าไม่มีไอตัวเนี้ยค่ะเวลาทานพิซซ่าแล้วอาริกาโน่เหลือก็ใช้ได้นะคะเก็บเอาไว้อย่าทิ้งเสียดายของแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนะคะถ้าดูว่ามันแห้งไปไม่ฉ่ำเราเติมนมหน่อยได้นะคะ
โอเคอ่ะปิดไฟปึ๊บไปนะแล้วเราเดี๋ยวเราจะมาจัดจานเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันแล้วจะมีเสียงน้องเซเว่นเข้ามาด้วยวันนี้ปล่อยเขาออกมาเดินเล่นยามเช้าด้วยอาจจะได้ยินเสียงเขาหน่อยนะคะก็จะมีอันนี้ไส้กรอกนะคะแล้วก็จะมีแฮมป๊าบนะคะวางไว้อย่างนี้ดีกว่าเนาะหรือยังไงดีปึ๊บแล้วเราก็เอาที่เราผัดไว้นะคะมื้อเช้าเป็นมื้อที่ทานได้เลยนะคะเป็นที่ไม่ต้องเพราะว่าอันเนี้ยอยู่กันยาวเลยอ่ะกินแล้วอันเนี้ยอยู่ยาวแน่นอนตึ้งควรจะมีให้ครบทุกหมวดหมู่เนาะวันนี้ในมื้อนี้โอเคอันนี้คืออย่างแรกแต่ว่าติ๊กอ่ะจะยังไม่ทำไข่นะคะติ๊กจะทำวันนี้อ่ะนอกจากอันนี้แล้วอ่ะติ๊กมีแซนด์วิชด้วยดังนั้นเดี๋ยวติ๊กจะทำแซนด์วิชก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำไข่ทีหลังเพื่อไข่อ่ะมันจะได้ไม่สุกเกินไปไม่งั้นโอ้โหมันรอแซนด์วิชมันจะสุกเกินไปเนาะจัดให้สวยงามค่ะเที่ยวคะฝากเก็บกระทะกับขอกระทะอันใหม่ด้วยเห็นไหมคะอยู่ในบ้านก็ให้ทุกคนช่วยๆกันทำเนาะโอเคมาแซนด์วิชวันนี้แซนด์วิชจะเอาไว้เป็นจานกลางนะนะคะที่เอาแซนด์วิชกินเป็นชั้นชาพอดีว่าครั้งที่แล้วไปซื้อทูน่าลมควันมาเราได้ทูน่าลมควันมา1ห่อใหญ่แซลมอนได้แซลมอนทุกทีเช้ายังเบลออยู่โอเคสิ่งที่เราใช้ทำแซนด์วิชนะคะนี่เลยครีมชีสค่ะครีมชีสต้องมีอยู่แล้วเนาะทาบนขนมปังขนมปังที่ติ๊กไม่ได้เอาไปปิ้งก่อนหรืออะไรก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าติ๊กเอาไปปิ้งเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้ากว่าติ๊กจะทำนู่นทำนี่เสร็จกว่าติ๊กจะได้ทานขนมปังมันก็จะแบบว่าเหนียวอ่ะนี่ก็เลยเลือกที่จะไม่ปิ้งเลยดีกว่านี่ทาครีมชีสเสร็จนะคะแล้วก็เอาผักใส่นี่ก็จะเป็นผักสลัดอะไรเหรอคะเสร็จปุ๊บเราก็เอาครีมชีสทาอีกตอนแรกไม่เป็นกล้องมีปัญหานิดหน่อยนะคะสีมันอาจมันจะแบบมืดๆนิดนึงไม่ต้องตกใจนะกำลังแก้ไขปัญหากันอยู่ขอติ๊กขอแซลมอนลมควันด้วยค่ะขอแซลมอนลมควันด้วย
ระหว่างร้อนเนาะที่ก็จะทำไปเรื่อยๆดีกว่าคือบางบ้านก็อาจจะแบบว่าทาเป็นข้าวต้มเช้าๆก็ได้เนาะก็ง่ายๆดีแต่ว่าวันนี้เราอยากกินแบบนี้นี่พระเอกมาแล้วสโมกแซลมอนอันนี้วางบนโต๊ะให้หน่อยนะคะเอนี่อันนี้สโมกแซลมอนแล้วก็เขาตอนแรกอะด้วยความไม่งงติ๊กเองติ๊กเข้าใจว่าเขายังไม่สไลด์อีฉันก็บ่นโวยวายใหญ่ว่าอ๋อโหไม่สไลด์มาเอามาสไลด์เองยากมากมายสรุปเขาสไลด์เรียบร้อยค่ะหน้าแตกเลยนี่เสร็จคราวนี้นะคะเสร็จคราวนี้ชั้นเนี้ยจะเมื่อกี้ติ๊กใส่อันนี้ใช่ไหมครีมชีสใช่ไหมคะแต่ชั้นนี้ติ๊กเปลี่ยนติ๊กไม่ใส่ครีมชีสติ๊กใส่ผักมันใส่ผักก่อนนะใส่ผักเหมือนเดิมใส่ผักเหมือนเดิมผักเหมือนเดิมเลยโอเคแล้วก็ติ๊กจะใส่อันนี้เทศใส่มะเขือเทศด้วยเอ๊ะตะกี้ติ๊กลืมใส่มะเขือเทศแน่เลยชั้นนึงงั้นช่างมันไม่ซีเรียสแล้วติ๊กก็ใส่นี่แซลมอนลงไปอีกนี่ใส่แซลมอนลงไปอีกเนาะแค่นั้นใส่แซลมอนลงไปอีกนี่จัดไปจัดเต็มมากเห็นเว้นๆไหมคะเว้นๆเดินวุ่นวายแล้วแต่คราวนี้ชั้นนี้แทนที่ติ๊กจะใส่ครีมชีสใช่ไหมคะติ๊กใส่นี่คือซาวครีมนะคะหรือครีมเปรี้ยวนั่นเองใส่ค่ะเพิ่มความสดชื่นให้ปลาแซลมอนของเราหน่อยเพราะว่าแซลมอนมีรสชาติเค็มนะคะครีมชีสก็มีรสชาติเค็มดังนั้นเราก็ช่วยลดตัดความเค็มด้วยเอาเปรี้ยวมาเปรี้ยวสดชื่นจากครีมชีสเอ้ยจากซาวครีมเนาะโอเคใส่ไปโปะไปนะคะเสร็จวางค่ะประกบจึ๊บกดให้เข้ากันแล้วเราก็หั่นมีดหั่นเนี่ยแนะนำให้เป็นมีดนี้นะคะเพื่อที่เขาจะได้เวลาหั่นแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่แบบว่านั่นมากโอเคที่หั่นแล้วนะนะคะเราจะไม่ต้องกดแรงเพราะถ้าเกิดเราใช้มีดธรรมดาเรากดปุ๊บกว่ามันจะหน้ามันจะไม่สวยคราวนี้เรามาดูแซนด์วิชของเรากันเป็นไงน่ากินเปล่าน่ากินเปล่าโอเคเรามีแซนด์วิชแล้วมีแซนด์วิชแล้วนะคะโอเคมามื้อเช้าอ่ะต่อไปเรามาทำเมนูไข่กันดีกว่าวันนี้เมนูไข่มีอะไรบ้างจานแรกของพี่เอี่ยวพี่เอี่ยวทานเป็นอะไรคะอะไรดีสแกมเบอร์เอ็กอ่ะพี่อยากทานสแกมเบอร์เอ็กโอเคสแกมเบอร์เอ็กคือไข่คนไข่เลยค่ะนี่ฟองที่สองเนาะนี่ใส่นมสดค่ะเพิ่มความนวลนะแล้วก็ใส่เนยค่ะอ
พิ่มรสชาติความหอมด้วยเพื่อให้เขาไม่ติดกระทะด้วยแล้วนี่ไฟแรงดีจุงเบยรอกระทะแป๊บหนึ่งระหว่างเนี้ยทุกคนกำลังคิดอยู่ว่าข้าวโพดที่เอามาทำอะไรเรียกมากินข้างกินเป็นแบบว่าข้าวเช้าคนจะมีแบบว่ากากใยอาหารกันนิดนึงมาค่ะเอ๊ตะหลิวสีดำติ๊กอยู่ไหนเอ่ยขอตะหลิวสีดำติ๊กหน่อยนะคะนึงนะคะเดี๋ยวติ๊กไปดูตะหลิวสีดำก่อนแล้วนี่คือไข่ของพี่เอี่ยวพี่เอี่ยวทาสแกมเบอร์เอหรือไข่คนนะคะเป็นมื้อเช้าวันนี้ข้างในแบบว่าจะยังแบบว่ายังไม่ค่อยสุกดีนะคะจะยังฉ่ำๆอยู่มันจะได้แบบว่าไม่แห้งมากเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเอาเขากวนนานกว่านี้มันจะแข็งไปเนาะติ๊กโรยด้วยพี่ไทยดำให้นิดนึงค่ะโอเคนี่คือจานที่เหี่ยวเสร็จแล้วคราวนี้มาต่อกันจานนี้เนี่ยเป็นของน้องตวงอันนี้จะมีพริกหวานกับหอมใหญ่นะคะเดี๋ยวจะเอามาผัดนิดนึงก่อนเพราะว่าน้องตวงจะกินเมนูออมเล็ตที่ติ๊กเอามาผัดนิดนึงก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าเอาไปใส่ในออมเล็ตเลยอ่ะเดี๋ยวมันจะเหม็นเขียวเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยสุกว่าไข่ใช้เวลาทำแป๊บเดียวเท่านั้นเองนี่มีกลิ่นเอาเห็ดด้วยเนาะเอาเห็ดปะเอาเห็ดด้วยนะเห็ดด้วยอันนี้เรามาทำออมเล็ตกันค่ะออมเล็ตออมเล็ตทำไงบ้างโอเคอย่างแรกเดิมเหมือนเดิมไข่ค่ะ2ฟองนะคะเสร็จปุ๊บที่ใส่นมค่ะเนยค่ะมอสซาเรลล่าเหลืออยู่ที่จะใส่ลงไปด้วยคราวนี้เราก็จะได้เป็นออมเล็ตที่เราใส่เครื่องเต็มเหนียวมากอันนี้แกะให้หน่อยได้ไหมคะ
อ๋อเออมันแกะอยู่แล้วนี่เนาะนี่ติ๊กใส่เลยใส่เลยนะคะติ๊กจะใส่นี่ละบายติ๊กกลัวว่าเดี๋ยวมันจะสุกไปนะติ๊กเอาเครื่องแป๊บนึงก่อนแล้วติ๊กก็เอาเครื่องที่ผัดไว้นะคะใส่ลงไปลูกเสร็จปุ๊บนะพอมันไฟมันร้อนไปได้เป็นไหมเนี่ยวันนี้สแกนเบอร์เอ็กฉันเอ้ยออมเด็ดฉันจะได้เป็นไหมเนี่ยจะห่อได้ไหมเนี่ยวันนี้วายผิดพลาดทางเทคนิคอ่ะกระทะร้อนเห็นปะไข่สุกเกินว่าได้อยู่นะตอนนี้กำลังเราจัดทรงอยู่ที่เห็นติ๊กยกอย่างเงี้ยนี่คือติ๊กยกให้มันห่างจากไฟประมาณนึงเพื่อจะได้ไม่ไข่ไม่สุกเกินไปนะคะมาโอเคเราได้รูปละโอเคขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าน้องตวงไม่ทานสุกมากเหมือนกันไม่ทานไข่สุกมากเหมือนกันป๊าบเรียบร้อยเราก็จะได้นี่ออมเล็ตชีสใส่เครื่องด้วยนี่ค่ะมื้อเช้าของเรา3คนนะคะวันนี้อิชาทำไมอยากกินหรือเปล่าใครอยู่บ้านใกล้เคียงใกล้สุดสวัสดิ์30มาเลยค่ะนี่ออมเล็ตนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสแกมเบอร์เอ็กนะคะอันนี้ของพี่เอวรับไปเลยค่ะจัดวางแล้วก็อันนี้ของติ๊กเป็นแซนด์วิชนะคะอันนี้ของติ๊กกินแซนด์วิชเป็นแซนด์วิชแซลมอนลมควันไหมถ้าใครว่างมาได้เลยนะคะวันนี้ติ๊กขอตัวก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามได้ทั้งในแฟนเพจ Facebook นะคะแล้วก็ YouTube นะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะวันนี้ไม่บายติ๊กขอตัวไปทานข้าวกับครอบครัวก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันอาทิตย์นะคะบายสวัสดีค่ะ